Good Morning Error Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมออรุณสวัสดิ์ชาวเอเวอร์ยามเช้านุ้ยกุลนันท์จันแสนตอทำอย่างต่อเนื่องกฎเหล็กในการสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จต้องขอบคุณบทความดีๆนะคะจากหนังสือ The Power of Output เดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหากันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างหากจะเอ่ยถึงกฎเหล็กในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจขึ้นมาสักข้อหนึ่งทุกคนคิดว่ากฎเหล็กข้อนั้นคืออะไรในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็บอกว่านั่นคือการทำอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องย่อมไม่มีทางสร้างผลลัพธ์อะไรได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเรียนกีฬางานอดิเรกหรือความรักหากไม่ทำต่อเนื่องให้ถึง3เดือนย่อมไม่มีทางสร้างผลลัพธ์หรือผลสำเร็จที่ชัดเจนได้แต่ถึงอย่างนั้นคนที่ไม่ถนัดทำอะไรอย่างต่อเนื่องกลับมีอยู่อย่างมากมายผู้เขียนนะคะก็ได้บอกว่าคนที่ทำอะไรอย่างต่อเนื่องได้เก่งเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ซึ่งเขาเองนะคะทำอะไรมากมายอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนหรือทุกปีเช่นส่งอีแมกกาซีนทุกวันมาเป็นเวลา13ปีอัปเดต Facebook ทุกวัน8ปีอัปเดต YouTube ทุกวัน8ปีออกกำลังกายทุกสัปดาห์มา8ปีเปิดหัวข้อสัมมนาใหม่ๆเดือนละ1ครั้งมา9ปีและเขียนหนังสือปีละ2เล่มมาเป็นเวลา10ปีซึ่งเขาเองนะคะถนัดการทำอย่างต่อเนื่องมากๆจึงอยากแนะนํา5เทคนิคเพื่อการทำอย่างต่อเนื่องดังนี้ข้อที่1ค่ะคิดแค่ว่าจะทำวันนี้มันคืออะไรผมส่งอีแมกกาซีนเกือบทุกวันมาเป็นเวลา13ปีแต่ตอนที่เริ่มทำผมไม่ได้คิดเลยว่าจะทำต่อเนื่องได้ถึง13ปีผมคิดแค่ว่าสนุกดีวันนี้ทำอีแมกกาซีนดีกว่าผมก็มีบางวันรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกไม่อยากไปฟิตเนสเลยแต่ผมจะผลักดันตัวเองว่าเอาเป็นว่าลองไปดูก่อนเล่นสัก5นาทีก่อนละกันบ่อยครั้งเมื่อไปถึงฟิตเนสเล่น5นาทีร่างกายกลับรู้สึกดีขึ้นจนเล่นต่อเนื่องได้เป็น30นาทีไม่ใช่สิเล่นได้เกือบชั่วโมงเลยทีเดียวยิ่งเราคิดถึงข้างหน้ามากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเหยียบเบรกการทำอย่างต่อเนื่องมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นคิดแค่ว่าจะทำวันนี้ตอนนี้ก็พอข้อที่2สนุกไปกับการลงมือทำการดูโทรทัศน์หรือการเล่นเกมเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องได้ทุกวันไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนั่นเป็นเพราะเราสนุกกับมันเมื่อรู้สึกสนุกโดพามีนจะหลั่งออกมาหากเรารู้สึกสนุกเราจะทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องได้เองโดยไม่ต้องพยายามในทางกลับกันเวลาที่เรารู้สึกไม่สนุกเหนื่อยทรมานฮอร์โมนความเครียดจะถูกหลั่งออกมาฮอร์โมนความเครียดนี้จะทำให้ความตั้งใจของเราลดลงและอยากหยุดทำสิ่งนั้นทันทีเราไม่อาจทำเรื่องที่เหนื่อยยากได้นานและยิ่งต้องฝืนต่อไปจะทำให้ป่วยได้ดังนั้นเพียงแค่เราสนุกกับสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องเราจะทำสิ่งนั้นต่อไปได้นานการหาความสุขความสนุกให้เจอจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะเทคนิคข้อที่3แบ่งเป้าหมายแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยทันทีที่เราตั้งเป้าหมายจะลดน้ำหนัก10กิโลสมองจะประมวลประสบการณ์ในอดีตและตัดสินว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกทำให้โดพามีนไม่หลั่งออกมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นจะลดน้ำหนัก1กิโลภายใน1เดือนดูล่ะหากพยายามก็น่าจะทำได้ท้าทายกับโจทย์ยากเล็กๆแบบนี้จะทำให้โดพามีนหลั่งออกมาได้มากคนมักพูดว่าเป้าหมายต้องยิ่งใหญ่เข้าไว้แต่มันไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราควรแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆช่วยให้เราทำได้อย่างต่อเนื่องและสำเร็จได้มากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะเราเองเนี่ยอยากที่จะมีรายได้จากธุรกิจนะคะสักประมาณ 100,000 บาทแทนที่เราจะเซตเลยว่าภายใน1เดือนเราต้องได้เราอาจจะซอยเป้าหมายค่ะเป็นเป้าหมายย่อยๆเดือนนี้เราจะมีองค์กรมียอดธุรกิจเติบโตไปที่เท่าไหร่เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่5เดือนที่7นะคะเราต้องการประสบความสำเร็จไปเท่าไหร่นี่ก็คือเป้าหมายย่อยๆที่จะทำให้เราสามารถควบคุมขั้นตอนของการดำเนินงานและระดับความสำเร็จได้ง่ายที่สำคัญค่ะยังช่วยให้เรามีกำลังใจอีกด้วยข้อที่4ค่ะบันทึกผลการทำงานหากเราทำเป้าหมายอะไรสักอย่างให้สำเร็จแนะนำให้จดบันทึกนะคะโดยส่วนตัวของผู้เขียนเนี่ยเขาบอกเลยเขาจะจดยอดคนติดตาม YouTube ลงใน Excel ทุกเช้าหรือตอนนี้ใครกำลังเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะกำลังทำยอดวิวใน TikTok ใน Facebook นะคะเราลองเขียนดูค่ะว่าตอนนี้มีคนติดตามเราเท่าไหร่แล้วจากนั้นค่ะเราจะรู้สึกมีกำลังใจอยากทำมันให้ดีขึ้นเพียงเราบันทึกจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จโดพามีนจะหลั่งออกมาโดยง่ายและเราก็อยากจะทำต่อเนื่องได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเทคนิคข้อที่5นะคะให้รางวัลเมื่อทำสำเร็จการได้รางวัลเมื่อทำสิ่งใดสำเร็จตามเป้าหมายจะยิ่งทำให้โดพามีนหลั่งออกมาเป้าหมายย่อย small win ในทุกๆวันเราทำนะคะอาจจะให้รางวัลกับตัวเองสักครั้งหนึ่งโดยส่วนตัวนะคะผู้เขียนก็บอกว่าเวลาเขาเขียนหนังสือจบบทหนึ่งเขียนหนังสือได้20หน้าในแต่ละวันเขาก็จะให้รางวัลตัวเองด้วยการดื่มวิสกี้ราคาแพงที่บ้านนะคะแต่ถ้าเกิดเขียนจบ1เล่มเลยก็จะพาตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศยังไงก็ลองดูนะคะถ้าเกิดเรา small win เราก็ให้รางวัลเป็นชิ้นเล็กๆถ้าเราทำได้เยอะนะคะเราก็ให้รางวัลชิ้นใหญ่กับตัวเองมันเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงแห่งแรงบันดาลใจที่เรียกว่าโดพามีนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำต่อเนื่องอย่างยิ่งเลยนะคะการกล้ำคืนฝืนทนพยายามแทบตายไม่ได้ช่วยให้โดพามีนหลั่งและจะยิ่งส่งผลกลับกันคือการพยายามทำเป้าหมายย่อยในแต่ละวันสนุกกับมันทำซ้ำๆค่ะแต่ถ้าหากทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจริงๆแล้ววันนี้ค่ะการที่เราจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ต่อเนื่องนะคะมันก็เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนในร่างกายเราด้วยนะถ้าเรารู้จักร่างกายเรานะคะเราก็รู้เลยค่ะว่าถ้าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จเราต้องยืนระยะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราเป็นยังไงคะเกิดประสบการณ์เรียนรู้ค่ะและพัฒนาตัวเองได้ในที่สุดจนเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆและพอเราเป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆนะคะคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมเพิ่มโดพามีนกันนะนะคะเพราะโดพามีนค่ะคือเชื้อเพลิงไปสู่ความสำเร็จเราค่อยๆเติมค่ะคิดเอาไว้ว่าเราจะให้รางวัลอะไรกับตัวเองในวันที่เราทำเป้าหมายยากเล็กๆสำเร็จเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกคนนุ้ยเชื่อนะคะว่าวันนี้ถ้าเรานะคะมีกฎทองในการใช้5เทคนิคนี้ไม่ว่าจะเป็นการคิดแค่ว่าจะต้องทำวันนี้เดี๋ยวนี้การสนุกกับการลงมือทำการแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยมีการบันทึกความก้าวหน้าของการทำงานและสุดท้ายให้รางวัลเมื่อเราทำสำเร็จนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้เราสามารถพิชิตเป้าหมายและความสำเร็จได้ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน Good Morning Ever Podcast พรุ่งนี้ค่ะ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ